ดีจ้าน้องอุ้มจ้าสวัสดีจ้าน้องอิ๋มจ้าเฮ้เมื่อนี้น้องอุ้มกับน้องอิ๋มกะสิพากันมากินข้าวแล้งจ้าอยู่ตรงหน้าจ้าเพียงกะสิเป็นข้าวของน้องอุ้มอิ๋มเองจ้าบรรยากาศดีดีจ้าแม่นจ้าขึ้นจ้านี่จ้าข้าวแล้งที่น้องอุ้มอิ๋มสิมากินจ้านี่จ้าตําเจ้าประแดกบ่องจ้าแม่นจ้าดีจ้าขึ้นมาน้องอุ้มอิ๋มจ้าที่เขียนคําว่าน้องอุ้มอิ๋มกะเพราะว่าอีแม่สิเฮ็ดให้น้องอุ้มอิ๋มแบบพิเศษนําเด้อจ้าอีแม่กะสิบ่เฮ็ดเผ็ดแห้งแล้วอีแม่กะสิเฮ็ดให้สุกที่น้องอุ้มอิ๋มกินได้จ้ากะสิบ่มีพยาธินําจ้าปลอดภัยนําจ้าตาอุ้มเฮาลุยเลยแม่นจ้าก็เพราะว่าอยู่เบิดมือน้องอุ้มกับน้องอิ๋มมากินตําเจ้าบ่องจ้าเพราะว่าเสียบเสียบจ้าแม่นจ้าอันป้าอุ้มเฮากินเลยจ้าจ้าเฮ้ยหอมหอมจ้าเฮ้ยอ้าวจะเสียบจ้านี่จ้าหน้าตาสิออกมาเป็นจักสีเด้อจ้าผู้ใดกินบ่เป็นนี่เสียดายอีหลีได้จ้าเสียพักอีหลีจ้ากินพักน้ำจ้าอันนี้จะเป็นพักกั้นจองจ้ามึงพักอีหยังก่อจ้าพักกัดกระจอมลูกอ๋อพักกัดกระจอมอันนี้ก็จะเป็นพักกระโดดจ้ากระโดดน้ำจ้าน้ำจ้าจ้าพัดกระโดดน้ำมาสิอันสมสมตะไคร้จ้าอันนี้น้องอุ้มอิ๋มฮู้จ้าเป็นยอดพัดเกษตรจ้าอันแม่ก็เป็นพัดเกษตรจ้าอันนี้ก็จะเป็นบักเขือจ้าหนึ่งเฮ็ดมากกว่าจ้าแม่จ้าแซ่บแซ่บจ้าจ้าหนึ่งเล็กมากกว่าจ้าป้าเล็กแบบจ้าตำเจ้าประแดกบอมหนึ่งจ้าปลอดภัยด้วยจ้าแม่จ้าที่แม่ที่อยากทำนกอินแบบทุกๆจ้าเพราะมีพยาธิน้ำตาแต่ขันผู้ใดอยากขี่ม้าเที่ยวน้ำบ้านนกอินกะอย่าลืมขึ้นเม่นมาให้นกอินบังน้ำจ้าจริงจ้าหนึ่งเล็บนั่งฝ่าใส่ผักที่ตัวนี้ก็เสียเจ็บเยอะจ้าบรรยากาศก็ดีอยู่เด้อจ้ากะเป็นนี่แสงกบแสงเขียดอยู่แล้วนี่นะจ้าเมื่อว่าเป็นหน้าจ้าสัตว์ร้ายหลายจ้าก็จะมีเสียงแม่งําจ้าบรรยากาศก็ดีดีเด้อจ้าจ้าจ้าเสียบจ้าจ้าขึ้นขึ้นจ้าบรรยากาศดีดีจ้าดีจ้าหนึ่งเฮ็ดแน่กว่าจ้าจ้าหนึ่งมาเอ็มกัดเมื่อไหร่จ้ามันแข็งแล้วกะมันยังปวดจ้าหนังอิ่มบ้าไม่เขียวจ้ะนี่แหละกำแพงหนาบ้างจ้ะจ้าจ้าจ้าไม่กินก็บอกอิ่มได้จ้าจ้า
ยิ้มเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องยิ้มให้คิดต่อไปน้องแน่ด้วยจ้าไม่มีขอโตไปกินตำเจ้าบองก่อนด้วยจ้าไม่มีไปก่อนเดี๋ยวมือหนาต้องสิมาพอกันไหมสวัสดีจ้าบ๊ายบายปะเข้ากินปะปะกิน